มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มแชร์วิธีช่วยลดค่าไฟเหลือ44บาทต่อเดือนเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหัทธนนท์หลักหลวงโพสต์รูปภาพแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาได้ทำการติดตั้งเป็นเวลา3วันเท่านั้นพร้อมกับบิลค่าไฟเดือนนี้ที่เขาต้องชำระเป็นเงิน44บาทเท่านั้นค่ะโดยโพสต์นะคะระบุว่าค่าไฟพอได้ครับระบบบ้าๆบวมๆกลางวันเปิดแอร์ 12,000 BTU 3ตัวกลางคืน3ตัวโดยทีมข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์นะคะเขาระบุว่าเขาใช้เวลาการทำแผงโซลาร์เซลล์นี้เพียงแค่3วันเท่านั้นโดยเสียค่าอุปกรณ์การทำไปรวมทั้งสิ้น 300,000 บาทและสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มเพราะปกติเขาเองต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,000 ถึง 5,000 บาทแต่ว่าตั้งแต่เขาติดแผงโซลาร์เซลล์แล้วทำให้เขาประหยัดค่าไฟลงไปมากเลยค่ะหนุ่มแชร์วิธีช่วยลดค่าไฟเหลือ44บาทต่อเดือนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ